รถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ออกลงวิเคราะห์ไฟหยุดโลกระหว่างจอร์ธาน แฮกเกอร์ตี้แชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวท 135-145 ปอนด์ที่จะป้องกันบัลลังก์มวยไทยกับผู้ท้าชิงชาวไทยซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ในฐานะคู่เอกศึกวัน168ที่จะจัดขึ้นที่เมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะถ่ายทอดสดในช่วงพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของเช้าวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ตามเวลาประเทศไทยโดยรถถังจิตเมืองนนท์ในฐานะที่เคยปะทะกับทั้งคู่มาแล้วมองว่าแต่ละคนมีดีในแบบของตัวเองและยืนยันว่าไฟนี้มีโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกสูงมากในมุมมองของผมจากที่เคยสู้กับทั้งคู่มาทั้ง2คนต่างเป็นมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดในโลกเหมือนกันแฮกเกอร์ตี้ดูดีกว่าเรื่องการออกหมัดที่คมและหนักส่วนซุปเปอร์เล็กแน่นอนว่ามีดีกว่าที่ลูกเตะทรงพลังและเรื่องป้องกันตัวทำได้ดีมากผมไม่เคยเห็นเขาโดนน็อกหรือโดนนับสักครั้งเลยผมคิดว่าไฟนี้มีโอกาสสูงที่จะจบแบบไม่ครบยกแต่คงยากจะคาดการว่าจะจบยกไหนผมมองว่ายกแรกทั้ง2จะดูเชิงกันไปก่อนยก2ทั้งคู่จะเริ่มแลกอาวุธหนักกันขึ้นและเกมการชกอาจจบลงในยกที่3หรือที่4ผมไม่รู้นะว่าใครจะชนะแต่ที่แน่ๆผมขอเชียร์ซุปเปอร์เล็กในศึกวัน168นอกจากคู่เอกจุดโลกระหว่างจอร์ธาน แฮกเกอร์ตี้ดวลกับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ยังมีทัพนักกีฬาระดับซุปเปอร์สตาร์มาระเบิดฟอร์มให้แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกได้รับชมและยังมีอีกหนึ่งนักชกชาวไทยอย่างเสกสรรออกขวัญเมืองจอมบู๊ขวัญใจมหาชนวัย35ปีจะดวลกับเลียมแฮริสันจอมบู๊เลือดเดือดวัย38ปีจากสหราชอาณาจักรในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเรท140ปอนด์เช้าวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับศึกวัน168สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยดิเกตมาสเตอร์คู่แรกเริ่มเวลา 7:00 นรับชมการถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียวันทุกช่องทางและรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 10:00 นเป็นต้นไปครับ